วันนี้ค่ะก็หลายคนจับตาดูนั่งรออยู่หน้าจอทีวีแล้วก็หน้าสื่อโซเชียลต่างๆนะคะถึงประเด็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญค่ะวินิจฉัยนะคะโดยศาลรัฐธรรมนูญเองค่ะวินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะกรณีนำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะทั้งนี้นะคะทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีคุณลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากนายพิชิตนะคะเคยถูกศาลฎีกาสั่งจำคุก6เดือนในความผิดฐานะละเมิดอำนาจศาลจากการเป็นทนายความของนายทักษิณชินวัตรและนำถุงขนมซึ่งใส่เงินสดนะคะมูลค่า2ล้านบาทไปให้เจ้าหน้าที่ที่ศาลเมื่อปี2551นั่นเองค่ะค่ะสำหรับกรณีดังกล่าวนี้นะคะสมาชิกวุฒิสภาชุดก่อนหน้านี้40คนได้ยื่นคำร้องผ่านประธานวุฒิสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจนศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไม่ได้สั่งให้นายเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่ทว่าสุดท้ายค่ะก็มีคำสั่งให้นายเศรษฐาพ้นจากความเป็นนายกรัฐมนตรีในที่สุดค่ะ